ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันกับอ้ออีกแล้วนะคะยามบ่ายเนาะวันนี้ออกมาพูดคุยกันยามบ่ายเพราะว่าที่อากาศที่นี่แบบเย็นสบายฝนตกบรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างมีฝนตกเหมือนที่ขอนแก่นไหมนะคะเนาะคือวันนี้เจอกันที่เพจเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะใครที่ผ่านมาเจอก็แวะเข้ามาทักทายกับอ้อได้นะคะเนาะอ่ะวันนี้คือพอดีอ้อเพิ่งซื้อเครื่องเจ้าตัวนี้มาใหม่จะมาเล่าให้ฟังจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการวิธีการใช้งานแล้วก็ได้มาคืออะไรจริงๆแล้วทำไมถึงเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยถึงมีความสำคัญทำไมอ้อถึงตัดสินใจซื้อนั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยอ้อซื้อมาใช้เองนะคะตั้งใจว่าจะเอาไปให้คุณตากับคุณยายนะคะแล้วก็เอามาให้ลูกชายด้วยก็คือถ้าเกิดใช้ดีแล้วโอเคก็คือต่อไปเนี่ยก็คือจะสั่งก็จะคิดว่าจะซื้อให้ลูกชายด้วยจริงๆตัวเครื่องเนี้ยก็คือว่าก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านอ้อน่ะเป็นเหมือนกับว่าจริงๆตัวบ้านน่ะอยู่ติดถนนอยู่ใกล้ถนนเลยก็อาจจะมีฝุ่นเยอะด้วยนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วคนที่บ้านอย่างลูกชายหรือว่าตัวอ้อเองเนี่ยก็แพ้ฝุ่นแพ้อากาศด้วยอะไรเงี้ยนะคะเป็นภูมิแพ้นั่นแหละโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยก็คือจะจามจะไอกันแบบเยอะเลยแล้วก็ทั้งตาทั้งยายด้วยอาจจะเป็นมาทั้งตระกูลเลยเนาะนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องนี้นะคะว่าอย่างน้อยถ้าไปข้างนอกใช่ไหมคะไปข้างนอกเนี่ยไปเจอฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเราใส่แมสเนี่ยค่ะก็ยังโอเคป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอยู่ในบ้านปกติเราก็ไม่ใส่แมสกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีพวกฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นถึงทําให้เราเกิดภูมิแพ้ถึงมีปัญหาทั้งหลายตามมาใช่ไหมคะบางคนแพ้ฝุ่นบางคนแพ้เชื้อราเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นละอองเกสรอะไรทั้งหลายนะคะวันนี้แลดูแบบเงียบๆเนาะอาจจะทำงานกันอยู่ถ้าใครเข้ามาแล้วมาทักทายกับออดนิดนึงนะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเริ่มเงียบเราชักไม่แน่ใจแล้วเนี่ยว่านั่งพูดคนเดียวอยู่หรือเปล่า ใครที่เข้ามาแล้วมาทักทายกับออดนิดนึงนะคะมาทักทายกับออดนิดนึงเดี๋ยวไหนลองพิมพ์ไปดูดิคือวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่จะมาแนะนำตัวเครื่องฟอกอากาศนี่แหละว่าเป็นยังไงนะคะเนาะคือมาเล่าให้ฟังก่อนดูหน้าตาก่อนพอดีอ้อกำลังเปิดใช้พอดีเลยกำลังเปิดใช้แต่ตอนกลางคืนอ้อจะเอาไปไว้ที่ที่ห้องนอนนะคะปกติก็คือเอาไว้ที่ห้องนอนแต่ว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะถือออกมาบ้างก็คือตอนแรกที่ได้เจ้าตัวเครื่องนี้มาได้ตัวเครื่องนี้มากล่องเดี๋ยวนะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้กล่องเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเห็นส่วนอื่นบ้านอาจจะรกนิดหนึ่งกล่องก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าจริงๆจะมีกล่องข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะคะเนาะคือเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องกรองอากาศที่บริษัทกิฟฟรินจำหน่ายอยู่ของบริษัทกิฟฟรินนะคะเป็นยี่ห้อไบรอนแอร์นะคะรุ่นไบรอนแอร์รุ่นเดี๋ยวขอดูนิดนึงเดี๋ยวพูดผิดอะอ้าวทำไมวันนี้ไอ้ขาตั้งกล้องของพ่อมีปัญหาโอเคอันนี้นิ่งกันเป็นเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์นะคะรุ่น BAP1570 อันนี้คือณตอนนี้ของเรามีจำหน่ายอยู่รุ่นเดียวแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดเลยประสิทธิภาพแบบโอเคสูงสุดเลยนะคะเนาะมาดูข้อมูลทางเทคนิคกันนิดนึงมาดูข้อมูลทางเทคนิคกันนิดนึงก็คือว่าไหนๆก็จะนี่ละมาดูตรงนี้คือเจ้าเครื่องเนี้ยค่ะนะน่าจะเห็นเนาะเจ้าเครื่องเนี้ยก็คือจะมีขนาดอยู่ที่30กว้างก็คือ30ใช่ไหมคะแล้วก็ลึก31แล้วก็สูงนะคะ52เซนนะคะอันนี้คือมาแนะนำตัวก่อนเนาะสูง52เซนนะคะแล้วก็ขนาดน้ำหนักเนี้ยค่ะขนาดน้ำหนักของตัวเครื่องเนี้ยก็คือ 6.8 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาจะซื้อคิดว่าวางแผนว่าจะซื้อเนี่ยจะต้องลองดูแล้วก็คำนวณดีๆนะว่าพื้นที่ที่จะเอาไปวางเนี่ยโอเคหรือเปล่ามีพื้นที่พอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเมื่อกี้อีกรอบนึงก็คือกว้าง
ว้างคูณยาวก็คือ30นะคะแล้วก็ลึกเข้าไป31สูง52ก็ตัวก็ต้องอาศัยพื้นที่พอสมควรนะคะเนาะแล้วก็ขนาดก็คือที่ 6.8 กิโลกรัมอาจจะต้องดูในเรื่องของการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็กินไฟอยู่ที่115วัตต์เจ้าตัวนี้คือกินไฟอยู่115วัตต์นะคะแล้วก็มีค่า CARD หรือว่าเป็นค่าของความอากาศบริสุทธิ์เนี่ยค่ะก็คืออยู่ที่140 CFM นะคะนี่ก็คือเป็นกินไฟบ้านธรรมดาใช้ไฟบ้านธรรมดาเนาะไอ้ตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับขนาดห้อง30ถึง40ตารางเมตรก็กว้างเลยนะ30ถึง40ตารางเมตรก็คือถ้าห้อง6คูณ6เนี่ยคือถือว่ากว้างมากแล้วปกติห้องนอนเราก็คือจะประมาณ3คูณ3หรือ4คูณ4เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใช้ในห้องแบบนั่งเล่นได้สบายสบายเลยนะคะเนาะใช้เหมาะกับขนาดห้องก็คือ30ถึง40ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเปิดปิดเนี่ยเป็นระบบ push on เป็นระบบ push on ก็คือว่ามีตัวเป็นปุ่มอะค่ะเดี๋ยวอ้อเริ่มต้นให้ดูใหม่เลยดีกว่านะคะก็คือใช้งานง่ายสบายมากเลยจริงๆมีแค่ปุ่มฟังก์ชันอยู่แค่3ปุ่มเองนะคะเนาะก็คือว่าเป็นระบบ push on ก็คือว่าพอเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มาเปิดกด power หรือว่ากดเปิดปุ๊บอย่างนี้ขึ้นมามากดเปิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีตัวสปีดหรือว่าตัวพัดลมเนี่ยค่ะความแรงเนี่ยค่ะอยู่3ระดับนะคะก็คือถ้าระดับที่1ก็คือจะเบาหน่อยเดี๋ยวอ้อกดให้ดูระดับระดับที่1ก็คือเสียงเบาแทบไม่ได้ยินเลยแทบไม่ได้ยินเลยตอนที่เรานอนปกติถ้าตอนนอนอ้อก็จะเปิดเบอร์1นะคะแต่ถ้าเกิดเบอร์2แรงขึ้นมาอีกนิดนึงแบบอันนี้เป็นเบอร์3อันนี้มันจะเลื่อนขึ้นข้างบนมันจะเป็นเบอร์3ตัวนี้เบอร์3อาจจะเสียงดังนิดนึงนี่คือมีเสียงได้ยินชัดนิดนึงก็คือว่าตัวนี้เราเอาไว้เคลียร์ห้องหรือว่าต้องการที่จะแบบดูดฟอกแบบอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาพลังดูดการฟอกอากาศของเขานี่ก็คือว่าเขาจะดูดอากาศที่สกปรกเข้าจากข้างหลังแล้วก็ผ่านตัวคาร์บอนซับดูดซับกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพรีฟิลเตอร์แล้วก็มาตรงแผ่นกรองหรือว่าแผ่นฟิลเตอร์ตรงกลางแผ่นฟิลเตอร์ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่อยจะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาให้เราค่อยจะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเบอร์3เนี่ยค่ะปกติก่อนที่เราจะไปใช้ห้องนะอย่างเช่นก่อนที่จะเข้าไปนอนสักชั่วโมงนึงอ้อก็คือจะไปเปิดเบอร์3เข้าไว้ก็จะไปเปิดเบอร์3ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเสียงนิดนึงแต่ว่ามันจะดูดทําความสะอาดได้อย่างรวดเร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีหรือว่าเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่อื่นไม่ได้ใช้ห้อง 2-3 วันกลับมารู้สึกว่าห้องมีกลิ่นอับหรือว่าแบบเหมือนกับมีกลิ่นอับหรือว่ามีกลิ่นฝุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เปิดเลยสักชั่วโมงหนึ่งโดยใช้สปีดที่3แล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะเข้าไปใช้ห้องเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์2เบอร์2นี่ก็คือเสียงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ารำคาญอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบแต่ถ้าเกิดไม่ชอบถ้าเกิดจะนอนจริงๆต้องการเงียบแบบเงียบๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาใช้ที่เบอร์1หรือว่าสปีดที่1ได้เป็นยังไงเหมาะกับการนอนหลับพักผ่อนมากๆเลยพูดไปก็จะง่วงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญแล้วก็ที่เจ๋งสุดๆก็คือว่าตัวเครื่องไบออนแอร์รุ่นนี้นะคะใช้แผ่นกรองพิเศษตัวแผ่นกรองพิเศษระดับอัลฟาเลยนะคะคือสามารถกรองได้ถึงระดับ 0.1 ไมครอนสามารถกรองได้ถึงระดับ 0.1 ไมครอนเลยเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยสามารถกรองดักจับสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นจะทำให้เกิดมลพิษกับเราสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นพวกเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียทั้งหลายนะคะพวกฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรืออะไรทั้งหลายคือพวกนั้นมันจะมีขนาดอนุภาคหรือว่าขนาดแบบใหญ่กว่า 0.1 ไมครอนอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราฟอกอากาศโดยใช้เครื่องนี้ค่ะสามารถแบบดูดจับได้หมดเลยหรือว่าไอตัวที่แบบดังๆเด่นๆตอนนี้ก็คือจะเป็นพวก PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกฝุ่นละอองพวกไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือสามารถดักจับได้หมดอยู่แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวอ้อขอดูนิดนึงว่าอะไรขนาดเท่าไหร่เชื้อรา7ไมครอนเกสรดอกไม้50ไมครอนเม็ดเกลือ
ไม่เกลือคงไม่ได้เอามาโดนนะแต่ก็คือหมายถึงว่าพวกเชื้อโรคทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถตัวเนี้ยสามารถกรองได้เลยดักจับได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าประสิทธิภาพแล้วประสิทธิภาพในการกรองนี่ก็คือว่านอกจากจะกรองได้ขนาดเล็กมากๆแล้วคือ 0.1 ไมครอนประสิทธิภาพสูงสุดณตอนนี้เลยนะคะของเครื่องฟอกอากาศเลยนะเป็นแผ่นกรองพิเศษระดับอัลฟ่า 0.1 ไมครอนนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองคือ 99.999% เลยนะคะประสิทธิภาพแบบสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอากาศที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่เราสามารถแบบอยู่ได้อย่างสบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะทีนี้เมื่อกี้อ้อบอกว่ามีระบบเปิดปิดใช่ไหมคะแล้วก็มีแผ่นกรองพิเศษที่เป็นระดับอัลฟ่านะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าระดับที่สามารถที่สามารถปรับพัดลมหรือว่าปรับระดับความแรงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็คือว่ามีการกระจายลมได้รอบตัวเลย360องศาเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบพิเศษมากๆเลยคือเจ้าตัวเนี้ยจะมีตัวเครื่องผลิตประจุลบหรือว่าตัวไอออนไนเซอร์ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้คือสามารถเปิดปิดได้นะอย่างอันนี้คือปิดไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากให้เครื่องมันสร้างประจุลบขึ้นมาเนี่ยประจุลบเนี่ยก็คือจะทำให้เหมือนกับอากาศของเราสดชื่นเหมือนกับอากาศที่อยู่ในธรรมชาติเลยค่ะเหมือนแบบไปสูดโอโซนข้างนอกอะไรเงี้ยเหมือนอากาศธรรมชาติเลยแถมไอ้เจ้าตัวประจุลบเนี่ยก็คือว่ายังสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนั้นก็คือเราก็อาจจะพูดมากไม่ได้นะคะแถมไอ้ตัวเนี้ยค่ะก็คือว่าเรามีรับประกันทางบริษัทที่ผลิตนะคะก็คือว่ามีรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสพาร์ทนะคะแต่ว่าก็คือไอ้พวกไส้กรองก็คือให้เปลี่ยนตามอายุที่ทางบริษัทแนะนำเนาะอย่างเช่นอาจจะประมาณ12เดือนปีนึงเปลี่ยนครั้งนึงหรือว่าตามอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เลยเอามาให้ดูคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยอ้อก็ลองเปิดใช้ที่ห้องนอนไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนอนหลับสบายดีแล้วก็ปกติก็คือห้องแอร์ที่เราใช้นอนปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะเปิดแอร์เกือบตลอดเวลาเลยแต่พอตื่นขึ้นมาพอเราปิดแอร์ปุ๊บจะรู้สึกแบบเหมือนมีกลิ่นอับเป็นกลิ่นชื้นๆเป็นกลิ่นแอบอับแอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราต้องเปิดหน้าต่างหรือว่าอย่างของอ้อต้องเปิดพัดลมไว้ตอนกลางวันตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้ห้องมันอับตอนกลางคืนที่เราไปใช้ห้องเราก็ไม่อยากให้ห้องมันอับอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนกลางวันเนี่ยอ้อก็จะเปิดแอร์ไม่ใช่สิเปิดพัดลมไว้ตลอดเลยไอ้ตัวขาตั้งนี่ไม่ดีเปิดไว้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไอ้ตัวเครื่องตัวเนี้ยค่ะเมื่อคืนตื่นเช้ามารู้สึกว่าห้องแอร์ที่เราเปิดแอร์ด้วยแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยมันจะไม่มีกลิ่นอับเลยค่ะมันจะไม่มีกลิ่นอับชื้นหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวเนี้ยนอกจากประสิทธิภาพในการที่จะฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังรู้สึกว่าจะทำให้เราแบบลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดภูมิแพ้อะไรทั้งหลายก็คือว่าเหมาะกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยนะอ้อว่าเพราะว่าทุกคือการที่เราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราไปเจอกับฝุ่นละออง PM 2.5 ไปเจอกับเชื้อโรคดังๆทั้งหลายไม่กล้าเอ่ยชื่อเลยทีเดียวกลัวเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อเลยนะคะกลัวโรคดังๆที่เป็นกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื้อโรคไวรัสอะไรทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ข้างนอกน่ะเรายังพอใส่หน้ากากได้นะคะแต่ว่าก็เราป้องกันเต็มที่เลยแต่พอเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเรามีเชื้อโรคที่มองไม่เห็นทั้งฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไม่ได้ระวังตัวหรือว่าเป็นเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในแอร์ของเราหรือว่าอะไรฝุ่นที่อยู่ในตามที่นอนของเราบางทีก็อาทิตย์นึงกว่าจะได้ซักเนาะบางคนก็เป็นเดือนอยู่หรือว่าตามใยเสื้อผ้าที่แบบเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีใยมีละอองอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้ป้องกันตรงนี้นะคะก็คือจะทำให้พออายุมากขึ้นหรือว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าบ้านออนอ่ะเป็นภูมิแพ้กันหมดเลยยกทีมเลยทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็คุณหลานลูกชายอ้อนี่แหละก็เป็นนะของอ้อถ้าฝุ่นเยอะๆก็จะเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเหมาะกับ
ทุกคนในครอบครัวก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องระบบหายใจมันจะทำให้รู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากมากคัดจมูกนอนไม่หลับเป็นน้ำมูกไหลอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้จะรู้เลยว่าทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ้อคิดว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยที่แบบลดความเสี่ยงหรือว่าลดอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังนะคะว่าเผื่อมีใครสนใจเนาะว่าเครื่องของเราเนี่ยรุ่นไบออนแอร์นะคะคือประมาณว่าประสิทธิภาพแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ยอันนี้คือใช้ไปวันนึง ก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกสำหรับท่านที่จะลองจะสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถติดต่อออกมาได้นะคะหรือว่าจะสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานกิฟฟรีนทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาหรือการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยก็คือจะมีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรของทางบริษัทเนี่ยเขาถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะโทรมาสอนเราเลยแล้วก็ถ้าอ้อทำได้เนี่ยคิดว่าบอกเลยว่าง่ายสุดๆแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์เท่านั้นเองนะคะแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้างหลังมันจะมีตัวเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้ดูตัวข้างหลังมันจะมีตัวแผ่นคาร์บอนอย่างนี้มันจะมีปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะนิดนึงปึ๊บจะเป็นอย่างนี้อาจจะมีแผ่นคาร์บอนแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นแผ่นอัลป้าฟิลเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดที่เป็นเครื่องใหม่ซิงๆมาเลยเนี่ยก็จะมีแผ่นอันนี้ที่เป็นแบบอยู่ในถุงเราก็แค่แกะถุงแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดแบบสวิตช์สปีดที่3เลยมันจะมีแรงใต้มีแรงดูดแล้วเราก็จะได้วางไอ้ตัวแผ่นคาร์บอนนี้ได้ง่ายๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะชีวิตแบบง่ายมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเครื่องมันแบบใช้งานง่ายเข้าล็อกไหมเนี่ยเข้าล็อกแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เอาเดี๋ยวนะลองดูอีกทีแสดงว่ามันไม่เข้าล็อกเดี๋ยวนะดังแป๊กประมาณนี้นะคะโอเคเรียบร้อยก็วันนี้มาแนะนำตัวนี้ให้ฟังละกันสำหรับท่านที่สนใจนะว่าเผื่ออยากได้ข้อมูลศึกษาหรือว่าใครที่กำลังดูอยู่ว่าสนใจเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ใช้ที่บ้านที่สำคัญตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สำหรับใช้ในบ้านนะคะสำหรับใช้ในห้องที่เป็นระบบปิดนะคะหมายความว่าไม่เอาไปใช้ในที่โล่งแจ้งไม่ได้อะค่ะคือมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันก็จะต้องมีใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เนาะประสิทธิภาพมันถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ในขนาดห้องที่เหมาะสมที่เขาแนะนำก็คือประมาณ 30-40 ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ตอนที่ใช้อย่างที่บอกว่าเอาไปใช้ในห้องห้องนอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปใช้ในต้องใช้ได้ทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องพัดลมหรือว่าห้องปกติที่ไม่มีแอร์ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปใช้ในห้องแอร์หรือห้องนอนนะคะก็คือว่าให้ลมแอร์มาตกตรงด้านหลังให้ลมแอร์มาตกตรงด้านหลังของเครื่องนะคะเพราะว่าแอร์ที่ลมที่ออกจากแอร์นะคะบางทีก็อาจจะมีแบบเชื้อโรคเชื้อราหรืออะไรที่เป็นอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะผ่านดูดผ่านเข้ามาในเครื่องตัวนี้ด้านหลังแล้วก็จะผ่านชั้นกรองทั้งดูดซับกลิ่นหรือดูดฝุ่นทั้งหลายก็จะผ่านออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราออกมาข้างหน้าเอาไว้ที่ปลายเตียงถ้าสมมติว่าแอร์ตกที่ปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรงกับแอร์หรือว่าหาที่วางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเจ้าตัวเนี้ยสามารถดูดอากาศแล้วก็ปล่อยอากาศได้รอบทิศทางอยู่แล้วนะคะได้360องศาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะคือแบบโอเคมากๆเลยนะคะโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสมาชิกคนใดที่อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสามารถ ทักมาสอบถามกับอ้อได้เลยนะใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าโอเคได้จากที่ศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ทดลองใช้จริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโอเคฝนน่าจะหยุดตกแล้วแล้วก็เดี๋ยวอ้อไปขออนุญาตเจอกันรอบหน้านะคะเดี๋ยวก็วันนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้หรือว่าทักแชททักอินบ็อกซ์ออกมาได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลทุกท่านเลยนะคะเนาะก็คือเอามาแชร์กันเนาะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือว่าแบบฝุ่นละอองบ้าน
ฝุ่นเยอะติดถนนเหมือนบ้านอ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทักมาพูดคุยกันได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ